ถึงชั่วโมงเรียนศิลปะกันแล้วค่ะเพราะวันนี้พี่แนนจะชวนน้องๆมาวาดภาพสีน้ำและสีเทียนถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กันค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้คือสีเทียนสีน้ำคู่กันจานสีแก้วน้ำกระดาษสำหรับวาดสีน้ำและสุดท้ายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จ้ะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมลงมือทำกันเลยเราจะมาเริ่มต้นกันที่หยิบกระดาษวาดรูปสีน้ำขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆใช้สีเทียนวาดรูปลงไปเลยวาดเป็นรูปวงกลมค่ะหลังจากนั้นก็มีเส้นแบ่งคล้ายกับอะไรนะเติมตาตรงนี้น้องๆนึกออกหรือยังเอ่ยว่าเป็นรูปอะไรคนยิ้มค่ะแต่พี่งานจะกลับด้านแล้วก็วาดอีกครั้งหนึ่งนะวาดตาตรงนี้กลายเป็นคนหน้าบึ้งไปแล้วอะค่ะน้องๆอุ้ยหน้าบึ้งใหญ่เลยดูสิเห็นไหมคะว่ารูปวาดที่เหมือนกันเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองการมองความหมายของภาพก็เปลี่ยนไปนะคะขั้นตอนต่อไปหยิบคู่กันขึ้นมาเลยเริ่มจากสีฟ้าค่ะคนหน้ายิ้มอารมณ์ดีใช้สีฟ้าดีกว่านี่ระบายไปเลยตอนนี้หน้ายิ้มเสร็จแล้วค่ะน้องๆต่อไปเรามาระบายหน้าบึ้งกันบ้างดีกว่าแค่นี้เองค่ะน้องๆเราก็ได้ภาพวาดสีน้ำและสีเทียนค่ะดูด้านนี้ก็เป็นคนยิ้มแต่ถ้ากลับด้านดูด้านนี้ก็เป็นคนหน้าบึ้งค่ะน่ารักไหมล่ะเรามาดูรูปวงกลมตรงนี้กันนะคะถ้าน้องๆสังเกตเนี่ยจะเห็นว่ามีสีเหลืองและสีฟ้าอยู่แบ่งแยกกันชัดเจนเลยเพราะว่ามีสีเทียนเป็นตัวก้านค่ะแต่ถ้าน้องๆมาดูภาพข้างๆแล้วนะคะจะเห็นว่ามีสีฟ้าสีเหลืองส่วนตรงกลางเป็นสีเขียวค่ะเป็นเพราะว่าไม่มีสีเทียนเป็นตัวก้านค่ะสีเทียนเป็นเสมือนเส้นแบ่งเขตในกระดาษค่ะกั้นระหว่างสีน้ำเพื่อไม่ให้ไปผสมจนเลอะเหมือนกับชีวิตของน้องๆก็ต้องมีเส้นแบ่งหรือแบบอย่างที่ดีนะคะแค่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีและไม่โกหกเพราะการโกหกจะทำให้ชีวิตเลอะเทอะอ๋อและอย่าลืมบอกรักท่านทุกวันด้วยนะจ๊ะเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้สมบูรณ์ค่ะแล้ววันนี้น้องๆได้ข้อคิดอะไรจากการทำสิ่งประดิษฐ์กับพี่แนนบ้างคะเขียนข้อคิดของน้องๆมาเล่าให้พี่แนนฟังได้ค่ะที่รายการเป็นเด็กตู้ปน25อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ค่ะ10คนแรกที่ส่งจดหมายเข้ามาพี่แนนมีของรางวัลส่งให้ถึงบ้านแน่นอนแต่ตอนนี้หมดเวลาของพี่แนนแล้วเราพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า